จุรินทร์จี้รัฐบาลเปิดเผยคำตอบกฤษฎีกาชี้7ข้อต้องรอบคอบไม่เสี่ยงเอาดาบหน้าจุรินทร์จี้รัฐบาลเปิดเผยคำถามคำตอบกฤษฎีกาเรื่องออกครบ.กู้เงิน 500,000 ล้านใช้แจกดิจิทัลวอลเล็ตชี้7ปมต้องรอบคอบไม่ใช่เสี่ยงเอาดาบหน้าเมื่อวันที่9มกราคม2567นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงนายกรัฐมนตรีระบุได้รับคำตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการออกครบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่ารัฐบาลควรเปิดเผยคำถามและคำตอบที่สอบถามกฤษฎีกาไปไม่ควรเก็บเป็นความลับเพราะมันเป็นการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ถึง 500,000 ล้านบาทให้กับประเทศในอนาคตซึ่งคนไทยทั้งประเทศควรมีสิทธิ์รับรู้ทั้งนี้ไม่ว่ากฤษฎีกาจะตอบว่าอย่างไรกฤษฎีกายังเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลแต่การตัดสินใจเป็นของรัฐบาลฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายตามมารัฐบาลต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ตัดสินใจและในฐานะเจ้าของนโยบายนายจุรินทร์กล่าวว่าต้องรอดูว่าท้ายที่สุดรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรจะยังยืนยันสนอบรบ.กู้เงินอยู่หรือไม่หมายความว่ารัฐบาลจะตัดสินใจไปเสี่ยงเอาดาบหน้าหรือไม่ซึ่งมีอย่างน้อย7ปมที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบทั้งในข้อกฎหมายและทางเศรษฐกิจคือ 1. จำเป็นหรือไม่ 2. เร่งด่วนหรือไม่ 3. ต่อเนื่องหรือไม่ 4. วิกฤตหรือไม่ 5.ไม่สามารถตั้งเงินก้อนนี้ไว้ในงบประจำปีได้ทันใช่หรือไม่ 6. มีความคุ้มค่าหรือไม่และ 7. ได้รับฟังความคิดเห็นโดยรอบด้านแล้วใช่หรือไม่เพชรภควัฒน์ลูกชายพุ่มพวงไขข้อข้องใจคุณแม่ทำสัญญกรรมหรือไม่เพชรภควัฒน์ทายาทคนเดียวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ลงคลิปพร้อมตั้งคำถามทุกคนคิดว่าแม่พึ่งทำสัญญกรรมไหมครับซึ่งเป็นคำถามที่มีแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้ว่าแม่พึ่งพุ่มพวงทำสัญญกรรมหรือเปล่าเพชรภควัฒน์ลูกชายงานนี้เพชรไม่รอช้านำรูปแม่พึ่งออกมาให้แฟนๆได้ดูกันพร้อมกับเปรียบเทียบว่าแม่พึ่งได้ทำสัญญกรรมหรือไม่โดยเพชรพูดว่าเดี๋ยวเราลองมาดูรูปคุณแม่สมัยก่อนนู้นพร้อมกับเปิดรูปแม่พึ่งให้ดูสองรูปเป็นรูปที่ทุกคนคุ้นตากันมาเทียบกันดูวิเคราะห์ดูนะครับว่าคุณแม่ทำสัญญกรรมหรือเปล่าเพชรภควัฒน์ลูกชายต่อมาเพชรจัดการนำรูปคุณแม่สองรูปมาประกบกันพร้อมกับพูดบรรยายว่าเฉลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับรูปนี้มีฟันกระต่ายเพราะก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นคนฟันงุ้มเขาเรียกว่าฟันสึกก็เลยต้องไปทำฟันครับแล้วพอเป็นฟันกระต่ายปุ๊บก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแม่พึ่งครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่แม่พึ่งทำก็คือจมูกครับผมเพชรภควัฒน์ลูกชายแล้วที่ทุกคนทักกันมาเยอะว่าทำไมผมถึงคล้ายๆคุณแม่ซึ่งผมก็ทำเหมือนกันฟันผมกับคุณแม่นี่เหมือนกันเลยก็คือด้านหน้าจะสึกอาจจะเกี่ยวกับตอนเด็กๆนอนกันฟันครับก็เลยไปครอบฟันมาไปกรอมาแล้วก็ไปครอบมานานแล้วครับส่วนจมูกก็ทำเลยเหมือนไปใหญ่ตาก็ทำครับลืมไปยิ้มเพชรภควัฒน์ลูกชายในโพสต์ดังกล่าวนี้มีแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมแม่พึ่งว่าคุณน่ารักและยิ้มมีเสน่ห์คะและมีอีกข้อความหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ถามไว้ว่าสมัยนั้นมีวีเนียแล้วเหรอคะพี่เพชรซึ่งเพชรตอบไปว่ามีทำฟันกระต่ายครับแต่ไม่รู้ว่าวิธีทำเหมือนวีเนียหรือเปล่าน
นายกรัฐมนตรีถกบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์รับมือนักท่องเที่ยวทั่วโลกร่วมงานมหาสงกรานต์นายกรัฐมนตรีประชุมกกยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เห็นชอบข้อเสนอโครงการทั้ง11สาขาอนุมัติวงเงินผู้ประกอบการร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศกำชับรับมือจัดงานมหาสงกรานต์67เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่9มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่เศษ1ส่วน2567โดยมีนสอแพรทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในด้านต่างๆซึ่งในระยะแรกเริ่มประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายใน11สาขาโดยวันนี้จะพิจารณาแผนงานโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในห้วงปีงบประมาณพ.ศ.ศาลา2567และปีงบประมาณพ.ศ.ศาลา2568ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นและขอให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่เพื่อที่รัฐบาลจะนำไปเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ1ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง11สาขาประกอบด้วยสาขาเฟสติวัลสาขาท่องเที่ยวสาขาอาหารสาขาศิลปะสาขาออกแบบสาขากีฬาสาขาดนตรีสาขาหนังสือสาขาภาพยนตร์ละครและซีรีส์สาขาแฟชั่นและสาขาเกมโดยมอบให้สำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 2. ที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวน3เทศกาลในวงเงิน3ล้านบาทโดยมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณาและมอบสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ3ที่ประชุมเห็นชอบหลักการงานมา5สงกรานต์เวิลด์วอเตอร์เฟสติวัลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าวคาดว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถเครื่องบินที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยให้คณะทำงานไปหารือกับกระทรวงคมนาคมซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเรื่องงบประมาณซึ่งมีการตั้งไว้จำนวนมากขอให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ4ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองปยป.เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์โดยมีหน้าที่คือ1ดำเนินการบูรณาการและขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์การจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลลดความซ้ำซ้อน 2. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขยกเลิกและจัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์11อุตสาหกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์และ 4. ประสานและบูรณาการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์11อุตสาหกรรมตลอดจนการเผยแพร่ความคืบหน้าและผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนายชัยกล่าวว่า 5. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเป็นกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ